สวัสดีค่ะไอนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่14กรกฎาคมปี2024ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ Apple ได้อนุมัติคลังแอป Epic Games สำหรับ iPhone iPadในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีรายงานนะคะได้เผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะทาง Apple ได้ปฏิเสธไม่อนุมัติคลังแอปของ Epic Games ในยุโรปถึง2ครั้งด้วยกันโดยเหตุผลที่ไม่อนุมัตินะคะเพราะมีคำว่า install และ in-app purchases เหมือนกับ App Store ของ Apple ค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะทาง Apple และ Epic Games เนี่ยมีประเด็นกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะในเรื่อง App Store ด้วยหลังจากมีคำสั่งของยุโรปให้ Apple อนุญาตให้นักพัฒนาโปรโมทคลังแอปทางเลือกในยุโรปนั้นนะคะก็เดินหน้าทันทีเลยค่ะต้องการที่จะเปิดคลังแอปของตัวเองในยุโรปค่ะซึ่งสุดท้ายนะคะก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนั่นเองและการที่ Epic Games นะคะสามารถนำเสนอคลังแอปของตัวเองในยุโรปได้นั้นนะคะก็จะทำให้ผู้ใช้ iPhone iPad ในยุโรปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปของทาง Epic Games ได้ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเกมชื่อดังอย่างเกม Fortnite นั่นเองทาง Apple นะคะได้เตือนผู้ใช้ iPhone ใน98ประเทศระวังถูกโจมตีด้วย Spyware ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2021ค่ะทาง Apple เนี่ยเคยเตือนผู้ใช้มากกว่า150ประเทศด้วยกันเลยค่ะที่มีความเสี่ยงในการถูกโจมตีด้วย Spyware อย่าง Pegasus นั่นเองค่ะซึ่งทาง Apple เองนะคะก็ได้แจ้งเตือนมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงเดือนนี้นะคะทาง Apple ได้เตือนผู้ใช้ iPhone ใน98ประเทศอีกครั้งค่ะโดยทาง TechCrunch นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งเตือนจาก Apple ค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยค่ะโดยมีใจความสำคัญว่า Apple เนี่ยได้ตรวจพบว่ามีผู้ใช้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วย Spyware ค่ะบน iPhone เชื่อมโยงกับ Apple ID ของเรานั่นเองโดยในคำอธิบายนะคะทาง Apple ได้ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไปที่ผู้ใช้โดยเฉพาะค่ะซึ่ง Apple เองเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้มากและแนะนำให้ผู้ใช้นะคะตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะและมีผู้ใช้ iPhone ในอินเดียนะคะเป็นหนึ่งผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจาก Apple ค่ะซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะคำเตือนนี้นะคะก็มีลักษณะเดียวกันค่ะที่เคยถูกส่งไปยังนักข่าวและนักการเมืองหลายๆคนในประเทศเลยค่ะมากันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะ Apple กำลังพัฒนา Apple Watch SE ที่มีตัวเรือนเป็นพลาสติกมีรายงานนะคะจาก Mark Gurman ค่ะได้เผยว่า Apple กำลังพัฒนา Apple Watch SE รุ่นใหม่ที่จะใช้ตัวเรือนเป็นพลาสติกแทนอลูมิเนียมค่ะและการเลือกใช้วัสดุพลาสติกนี้นะคะก็เพื่อที่จะทำให้ราคาของ Apple Watch SE ถูกลงค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะ Apple Watch SE มีราคาอยู่ที่249ดอลลาร์ค่ะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 8,590 บาทนั่นเองซึ่งราคานะคะก็สูงกว่า Galaxy Watch FE ค่ะที่มีราคาเพียง199ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 6,860 บาทนั่นเองค่ะทำให้ทาง Apple นะคะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ค่ะเพื่อแข่งขันในตลาดสมาร์ทวอทช์ที่มีราคาที่ประหยัดขึ้นค่ะข่าว Apple Watch ยังไม่หมดนะคะมีข่าวลือค่ะว่า Apple Watch Series 10เนี่ยจะมีจอใหญ่ขึ้นและชิปเนี่ยที่แรงขึ้นค่ะรายงานนี้นะคะมาจากเจ้าพ่อปล่อยข่าวลืออีกแล้วค่ะนั่นก็คือ Mark Gurman นั่นเองเขาได้รายงานว่า Apple Watch Series 10นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและชิปที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ฟีเจอร์ด้านสุขภาพใหม่นี้นะคะยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะมีหรือเปล่าและสำหรับ Apple Watch Series 10นะคะดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้มากค่ะตัวเครื่องนะคะจะบางลงและมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวมานี้นะคะมีข่าวลือค่ะว่าจะมีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่พอๆกับ Apple Watch Ultra เลยค่ะและจะใช้ชิปที่ดีกว่าและใหม่กว่า Series 9ของปีที่แล้วนั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์ด้านสุขภาพใหม่นี้นะคะที่เคยมีข่าวว่าจะมาพร้อมกับ Apple Watch ปี2024อย่างเช่นฟีเจอร์การวัดความดันโลหิตและการตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนั่นเองค่ะและณตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่พร้อมเปิดตัวในปีนี้เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของความแม่นยำและปัญหาเรื่องสิทธิบัตรนั่นเองค่ะและยังมีการคาดการณ์อีกนะคะว่าทาง Apple อาจใช้ชิ้นส่วนบางส่วนจากเครื่องพิมพ์3มิติใน Apple Watch รุ่นใหม่ค่ะทำให้การผลิตครั้งนี้นะคะมีการผลิตที่เร็วขึ้นและลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและยังมีความเป็นไปได้นะคะว่า Apple Watch X หรือรุ่นครบรอบ10ปีเนี่ยจะเปิดตัวในปีนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวลือของ iPhone กันบ้างดีกว่าค่ะiPhone 16นะคะมีข่าวลือว่าจะยกเครื่องดีไซน์ใหม่พร้อมกับ Face ID ใหม่ค่ะมีรายงานนะคะได้เผยว่าทาง Apple กำลังวางแผนยกเครื่องระบบ Face ID ใหม่ใน iPhone 16ค่ะ
และข่าวนี้นะคะเริ่มต้นมาจากบริษัท Coherent ค่ะผู้ผลิตชิ้นส่วน Face ID ค่ะได้พิจารณาขายโรงงานในประเทศอังกฤษหลังจากที่ดีลกับลูกค้ารายใหญ่ล่มซึ่งคาดว่าลูกค้ารายนั้นนะคะนั่นก็คือ Apple นั่นเองที่ต้องการปรับปรุงระบบ Face ID ค่ะโดยรายงานนะคะยังไม่ระบุค่ะว่า iPhone 16รุ่นไหนจะได้รับการปรับปรุง Face ID ใหม่แต่ยังมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 16 Pro อาจใช้ Face ID ใต้จอนั่นเองค่ะยังไงก็ตามนะคะทางโรสยังเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องหน้าจอได้กล่าวอีกค่ะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะจะยังไม่มาค่ะจนกว่าจะถึงปี2025นั่นเองสำหรับการยกเครื่อง Face ID ใน iPhone 16นะคะคาดว่าอาจเป็นการปรับปรุงให้สแกนใบหน้าได้เร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้นะคะว่าทาง Apple เนี่ยจะอัปเกรดชิ้นส่วนภายในของ iPhone รุ่นใหม่อยู่เสมอนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามที่หลายๆคนคาดหวังไว้นั่นเองค่ะแม้ในตอนนี้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับ Face ID ใหม่ใน iPhone 16เนี่ยยังมีข้อมูลไม่มากพอค่ะแต่คาดว่าเราเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเปิดตัวในเดือนกันยานี้ตามกำหนดการปกติของ Apple นั่นเองค่ะข่าวลือสุดท้ายค่ะ iPhone 16 Pro มีข่าวลือว่าจะชาร์จเร็วขึ้นผ่านสาย40วัตต์และ MagSafe 20วัตต์ณตอนนี้นะคะ iPhone 15 Series เนี่ยรองรับการชาร์จผ่านสายเร็วสูงสุดที่27วัตต์ค่ะและการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe เร็วสุดที่15วัตต์นั่นเองโดยทาง Apple นะคะได้เคลมว่า iPhone 15 Series นี้สามารถชาร์จไฟได้ 50% ภายใน30นาทีเมื่อชาร์จกับหัวชาร์จ20วัตต์ซึ่งสเปคนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่ iPhone 13และ iPhone 14 Series แล้วค่ะแต่ณตอนนี้นะคะมีข่าวดีค่ะนั่นก็คือทาง IT Home ได้รายงานว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะจะรองรับการชาร์จผ่านสายได้เร็วสุดถึง40วัตต์ด้วยกันและการชาร์จไร้สายอย่าง MagSafe เนี่ยชาร์จได้ถึง20วัตต์ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับแบตเตอรี่ที่มีความจุเพิ่มขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานอีกค่ะว่า iPhone 16ทุกรุ่นยกเว้น iPhone 16 Plus นะคะจะมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งเคยมีรายงานข่าวลือนะคะได้เผยว่า iPhone 15และ iPhone 16จะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Stack ค่ะที่ช่วยลดพื้นที่ของเซลล์แบตเตอรี่นั่นเองทำให้สิ่งนี้นะคะจะเพิ่มความจุแบตได้มากยิ่งขึ้นและ iPhone 16นะคะจะใช้เทคโนโลยีแบตแบบใหม่ค่ะโดยเปลี่ยนตัวหุ้มแบตจากฟอยล์นะคะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองทำให้การเปลี่ยนแบตครั้งนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับสรุปข่าวสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ